สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมื้อนี้ผมคู่ตานะครับกับมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเทปนี้เป็นเทปการถอยหลังนะครับสอนถอยนะครับถอยไปไหนก็ต้องมาเบิ่งกันว่าเป็นจังใดนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวกันแล้วกันนะครับเด้อโอเคดีมากแล้วเบรกก่อนพวงมาลัยใช้คืนมาทางด้านซ้ายเท่ากันกับที่เราใช้เมื่อกี้หมุนอีกโอเคเอาคืนให้ตรงพวงมาลัยดีมากโอเคน้องหยุดรถเปิดกระจกด้านขวาคนขับลงอันนี้เป็นจวดใหม่สำหรับเราเด้อถ้าเกิดจอดตามพื้นที่มันจะอีกแบบนึงอันเนี้ยเรามองมาตั้งแต่ไกลเราจะเห็นอยู่แล้วเดินหน้าออกมาอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะให้มันยากขึ้นดูซิว่ายากยังไงให้ผ่านจุดนี้ไปแล้วเอียงขวานะเอียงขวาเหรอใช่ให้ผ่านก่อนให้หน้าพ้นก่อนไปอีกหมุนขวา1รอบพวงมาลัยโอเคเดินหน้าไปหยุดตรงไหนก็ได้แล้วน้องก็ถอยหลังกลับมาให้ได้ให้เข้าในช่องนี้ให้ได้พวงมาลัยคืนด้วยนะใช้แล้วคืนซ้ายด้วยเอาละเอาตรงนั้นก็พอแล้วยากแล้วแค่นั้นก็ยากแล้วถอยหลังเข้ามาให้ได้ถอยหลังให้เขาได้ใช่หลักการของมันคือถ้าน้องมองกระจกฝั่งไหนเห็นให้ปรับพวงมาลัยที่ฝั่งนั้นก่อนกระจกมองเห็นฝั่งไหนเป็นทางจอดได้เราก็ปรับที่ฝั่งนั้นก่อนดูซิว่าเราจะความคิดผ่านไหมอันนี้เขาขอทั้งขางที่ของมันเหมือนเดิมเลยทำยังไงให้รถเข้าได้ลักษณะการเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าจอดจุดมันไม่แตกมันแตกต่างกันแค่นั้นเองพวงมาลัยใช้งานผิดข้างโอเคถ้ามันดีอ่ะมันจะเบี่ยงตัวเข้ามาหาจุดที่เราอยากจะเข้าแต่ต้องไม่ชนกับกลวยที่เราจะเข้าฝั่งนี้นะมันจะต้องมีระยะไว้มาเรื่อยๆกำลังดีแล้วให้มันใกล้กลวยฝั่งขวาไว้ก่อนหมุนเข้าหาฝั่งขวาไว้ก่อนใกล้แต่ไม่ชนนะต้องมีระยะด้วยว่าต้องไม่ชนมันยังไม่ดีหมุนขวาไว้เหมือนเดิมยังไม่ต้องคืนหมุนมากกว่านั้นดีมากหมุนมากกว่านั้นเลยโอเคดีมากกำลังดีถ้าทั้งสองข้างเริ่มมองเห็นขนานเบรกชะลอแล้วคืนพวงมาลัยนะขนานในที่นี้หมายถึงข้างตัวรถนะถ้าเริ่มเห็นแล้วก็คืนพวงมาลัยตรงเห็นแล้วคืนพวงมาลัยตรงให้ตรงถ้าไม่ตรงมันจะเบี้ยวนะเห็นไหมมันเบี้ยวอยู่นะตอนเนี้ยมันเบี้ยวขวาให้คืนซ้ายดีมากเยี่ยมมากถ้าคิดว่าโอเคไหลมาเรื่อยๆไหลยาวตรงๆไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่ามันเบียดอยู่ฝั่งเดียวเราก็ขอแค่ให้จอดได้ก่อนเบื้องต้นไม่เฉียวชนก็พอพวงมาลัยไม่ต้องใช้เยอะคืนให้ตรงก็พอแล้วมาจบมาเรื่อยดีครับแต่เรายังไม่สามารถคอนโทรลซ้ายขวาได้ดีเท่าไหร่ตอนนี้รถยังจอดเบียดซ้ายตลอดด้านขวาจะกว้างนะเนี่ยด้านขวาจะมีความกว้างอยู่แต่คือมันแคบมากนะครับจุดจอดตรงนี้นะเดินหน้าตรงรถมันเบียดซ้ายอยู่ตอนเดินหน้าจะต้องใช้ขวานิดหน่อยนะนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็ตรงคืนด้วยพวงมาลัยแล้วก็ตรงไปดีมากตรงไปเรื่อยๆน้องขี่รถวนอยู่ในบริเวณพื้นปูนตรงนี้เอาแค่นี้พอวนเล่นๆเปิดไฟเลี้ยวด้วย